มขออนุญาตเริ่มที่คำถามแรกคำถามนี้เลยนะครับคำถามนี้ขออนุญาตถามไปที่อาจารย์บรรจงมีกสันนะครับนะครับมีนักเรียนถามเข้ามาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าคัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้สังคายนาโดยมนุษย์หลังจากที่นบีคนสุดท้ายเสียชีวิตในเมื่อยิวคริสต์อิสลามมีความเชื่อตรงกันว่าพระเจ้ามีองค์เดียวทำไมจึงต้องเป็นอิสลามทั้งที่ศาสนาอื่นที่กล่าวมาข้างต้นก็มีความเชื่อในพระเจ้าเช่นเดียวกันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือความจริงที่ผู้สร้างอยากให้มนุษย์เจริญรอยตามอันนี้ขออนุญาตสอบถามอาจารย์บรรจงครับครับคัมภีร์กุรอานนะครับเป็นคัมภีร์ที่ไม่มีการแก้ไขไม่มีการสังคายนาตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดรับมาเมื่อประมาณ 1,400 กว่าปีนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และก็ไม่มีหลักฐานไม่มีใครนะครับมาอ้างนะครับว่าคัมภีร์กุรอานมีการแก้ไขมีการสังคายนานะครับแล้วพอในคัมภีร์กุรอานเนี่ยเราก็บอกว่าถ้ามนุษย์เก่งจริงนะครับให้แต่งหรือว่าให้ประพันธ์ข้อความนะครับที่เหมือนกับคัมภีร์กุรอานขึ้นมาสักข้อความหนึ่งหรือสักบทหนึ่งจนทุกวันนี้นะครับคัมภีร์กุรอานก็ยังไม่มีใครกล้ามาท้าทายมีนักเขียนนักประพันธ์นะครับพยายามที่จะทำแต่ว่าพอเขียนได้สักไม่ถึงครึ่งประโยคก็ต้องขยี้กระดาษเนี่ยทิ้งนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครนะครับกล้ามาบอกว่าคัมภีร์กุรอานมีการเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขมีการสังคายนาและพระองค์บอกเอาไว้นะครับในคัมภีร์กุรอานอัลเลาะห์เองผู้ประทานคัมภีร์กุรอานมาพระองค์บอกว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่ทรงรักษาคัมภีร์กุรอานเอาไว้แล้วพระองค์ก็เริ่มทําในการรักษาเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคือหมายความว่าเมื่อพระองค์ให้ญิบรีลหรือทูตสวรรค์เนี่ยนําคัมภีร์กุรอานมาให้แก่นบีมุฮัมมัดนะครับนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับก็จะท่องจํานะครับก็จะท่องจนญิบรีลเนี่ยแน่ใจว่าอ่านถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนความแล้วนะครับนบีมุฮัมมัดก็จะไปบอกสาวกนะครับให้จดแล้วก็จำมีสองกระบวนการคือสาวกคนใดที่เขียนได้นะครับก็ให้บันทึกเอาไว้บันทึกบนแผ่นไม้บนแผ่นหนังบนกระดูกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็บันทึกเอาไว้ส่วนใครที่เขียนไม่ได้เนี่ยก็จะให้จดจำเอาไว้นะครับก็ท่องจำกันแล้วก็เมื่อคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาแล้วนะครับพอบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดเนี่ยครับถูกประทานมานะครับแล้วก็กำหนดว่าการละหมาดเนี่ยจะต้องอ่านเป็นภาษาอาหรับนะครับอย่างน้อยจะต้องมีแม่บทที่เรียกว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยในทุกการละหมาดนะครับแล้วหลังจากนั้นใครที่จดจำบทอื่นได้ก็มาอ่านเสริมนะครับนี่คือสิ่งที่มุสลิมปฏิบัติเมื่อคัมภีร์กุรอานถูกประทานลงมานะครับและก็ไม่ใช่เป็นคำพูดของนบีมูฮัมหมัดเองนะครับเพราะว่าคำพูดของนบีมูฮัมหมัดที่มาอธิบายรายละเอียดนะครับคำสอนของพระเจ้าเนี่ยภาษาเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ภาษาเดียวกับคัมภีร์กุรอานนะครับเพราะในคัมภีร์กุรอานเนี่ยมันมีทั้งร้อยแก้วแล้วก็มีทั้งร้อยกรองแต่ภาษาที่นบีมูฮัมหมัดมาอธิบายคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็จะเป็นภาษาของชาวอาหรับสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปซึ่งถ้าหากว่าใครรู้ภาษาก็จะรู้ทันทีเลยนะครับว่าภาษาคัมภีร์กุรอานภาษาคำพูดของนบีมูฮัมหมัดเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับประการถัดไปก็คือว่าเมื่อคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาเนี่ยมันไม่ถูกประทานมาเป็นเล่มนะครับเพราะคัมภีร์กุรอานเนี่ยประกอบไปด้วยข้อความที่เรียกว่าอายะนะครับอายะไม่ได้แปลว่าประโยคนะอายะเนี่ยแปลว่าหลักฐานสัญญาณสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันนะครับการมีอยู่ของอัลลอฮ์ผู้ส่งคัมภีร์กุรอานมาคัมภีร์กุรอานนะครับประกอบไปด้วย 6,236 อายะห์นะครับค่อยๆทยอยถูกประทานมา5อายะห์บ้าง3อายะห์บ้างนะครับ10อายะห์บ้างแล้วแต่เหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับท่านนบีนะครับแล้วก็ทุกเดือนรอมฎอนนะครับทุกเดือนรอมฎอนหลังจากคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ทูตสวรรค์มานะครับมาทบทวนว่ากุรอานที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยอ่านไปเนี่ยนะครับถูกต้องไหมนะครับแล้วก็การจัดวางเอาไว้นะครับวางถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับควรจะพบลักษณะอย่างหนึ่งที่ใคร
จะไปศึกษาเพื่อศึกษาอิสลามแล้วก็จะมึนตึบเพราะเข้าใจว่าคัมภีร์กุรอานเป็นเหมือนกับหนังสือทั่วไปพอไปอ่านแล้วมันไม่ใช่เนี่ยทำไมพูดถึงเรื่องอาดัมอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกทำไมไม่เอาเรื่องอาดัมเอาไว้ให้มันจบในบทเดียวนะครับทำไมพูดถึงเรื่องของโมเสสเรื่องของอับราฮัมมีเรื่องสตอรี่เยอะแยะทำไมไม่ให้มันจบอยู่ในบทเดียวแต่เรื่องราวกระจายกันไปทั้งเล่มในคัมภีร์กุรอานจนเราสามารถพูดได้ว่าเนื้อหาในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับ 80% หรือกว่านั้นเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่ากระจัดกระจายอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับไม่ใช่ประสงค์ของนบีมุฮัมมัดเองนะครับในการจัดวางแบบนั้นพระเจ้าสั่งให้มาลาอิกะห์บอกว่าเอาข้อความตรงนี้อายะห์นี้ไปไว้ข้างหน้าหรือไปไว้ข้างหลังขึ้นกับประสงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนจึงงงไงนะฮะไม่ใช่หนังสือนี่หว่าและคัมภีร์กุรอานก็ไม่ใช่จดหมายเหตุรายวันที่บันทึกเหตุการณ์ตามลำดับนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นจดหมายเหตุนะครับก็จะต้องเอา5อายะห์แรกที่นบีมุฮัมมัดได้รับบนถ้ำฮิรอนะครับเอาไว้แรกเลยนะครับแล้วก็ค่อยเรียงกันลำดับมาแต่ว่าการจัดเรียงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับอายะห์แรกถูกไปไว้ใต้ท้ายนะครับส่วนอายะห์หลังๆนี่ก็ขึ้นมาอยู่ข้างต้นมันเป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะของคัมภีร์กุรอานที่แตกต่างไปจากจดหมายเหตุรายวันนะครับและทุกเดือนรอมฎอนนะครับยิบรีลก็จะมาทบทวนนะครับว่าถูกต้องไหมที่ไปจัดเรียงเอาไว้หน้าไว้หลังเนี่ยนะครับทุกปีในเดือนรอมฎอนนะครับมาทบทวนกันนะครับท่านอิมามซัมเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลถึง23ปีทุกปียิบรีลจะลงมานะครับและในปีสุดท้ายยิบรีลลงมา2ครั้งการลงมา2ครั้งเนี่ยนะครับทำให้นบีมุฮัมมัดรู้ว่าวาระสุดท้ายของท่านมาถึงแล้ววาระสุดท้ายของท่านมาถึงแล้วนะครับอันนั้นท่านก็เตรียมตัวแล้วอันนั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับก็จึงถูกรักษาและหลังจากนั้นนะครับนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคนท่องจำคัมภีร์กุรอานและคนท่องจำคัมภีร์กุรอานนะครับไม่ใช่มีแค่จำนวนแสนนะมีเป็นจำนวนล้านทั่วโลกเนี่ยนะครับแล้วก็มีโรงเรียนสอนในชุมชนมุสลิมทั่วโลกที่มีมุสลิมอาศัยอยู่เพื่อช่วยอัลเลาะห์เนี่ยรักษาคัมภีร์กุรอานเอาไว้ในเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ประทานคัมภีร์กุรอานลงมาไม่ใช่คัมภีร์กุรอานอย่างเดียวนะที่ถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนคัมภีร์ตอราห์ที่ประทานกับโมเสสคัมภีร์ซูฮุบถูกประทานกับอับราฮัมคัมภีร์ซะบูถูกประทานให้แก่เดวิดคัมภีร์อินจีลประทานกับเยซูคริสต์ถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนทั้งหมดอ่ะนะครับเพราะนั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยชุมชนมุสลิมเนี่ยจึงมีกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่ามีการประกวดการท่องจำคัมภีร์กุรอานนะครับ 6,236 อายะในคัมภีร์กุรอานบางอายะเนี่ยยาว 2-3 บรรทัดนะครับวิธีการประกวดท่องจำเขาก็คือใครเข้าประกวดนะครับก็จะมีกรรมการ 4-5 ท่านนะครับอ่านข้อความตอนหนึ่งในคัมภีร์กุรอานให้ฟังนะครับสัก 2-3 อายะแล้วให้ต่อให้อ่านต่อจนกรรมการพอใจให้หยุดแล้วอ่านอีกตอนหนึ่งแล้วให้อ่านต่อนี่คือวิธีการประกวดการท่องจำคัมภีร์กุรอานเพื่อรักษาข้อความในคัมภีร์กุรอานเอาไว้แล้วไม่ได้เพิ่งทำกันมันทำกันมาตลอดอ่ะในครั้งในเดือนรอมฎอนในซาอุดีอาระเบียในประเทศมุสลิมนะครับในอินโดนีเซียแม้แต่ในแคนาดาที่มีชุมชนมุสลิมอาศัยอยู่มันก็มีการประกวดท่องจำประเทศไทยก็ส่งนะครับผู้ท่องจำไปประกวดแล้วก็รางวัลประกวดที่ได้มาเนี่ยนะครับคนบางคนบอกว่าไปท่องจำคัมภีร์กุรอานจะมาหากินอะไรจะมีโอกาสอะไรมาสร้างเนื้อสร้างตัวแต่พอได้รางวัลมารางวัลก้อนนั้นสามารถสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่อย่างหรูๆได้เลยเอางี้ดีกว่าเขาให้เกียรติคนที่ต้องจำคัมภีร์กุรอานนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องการให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์กุรอานมาพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะรักษาคัมภีร์ของพระองค์เอาไว้ทุกวันนี้นะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยมันอยู่ในสองที่หนึ่งคืออยู่ในตัวหนังสือในที่เป็นหนังสือเป็นคัมภีร์เป็นรูปเล่มอีกหนึ่งวิธีคือเก็บไว้ในความจำเพราะฉะนั้นถ้าเอาคัมภีร์กุรอานที่มีอยู่ในรูปเล่มเนี่ยครับไม่ว่าจะในประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปทิ้ง
ทะเลให้หมดเผาไฟให้หมดคัมภีร์กุรอานก็ยังคงอยู่แล้วสามารถจะตีพิมพ์ได้หลังจากนั้นอีก 3-4 วันจากความจำของคนมุสลิมที่มีอยู่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าโอเคคัมภีร์กุรอานถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเราเชื่อได้สนิทนะครับเพราะว่าเราก็ต้องอ่านคัมภีร์กุรอานรู้สึกคำถามยังไม่จบนะมีคำถามเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะครับคำถามต่อเนื่องกันมาครับในเมื่อยิวคริสต์อิสลามมีความเชื่อตรงกันว่าพระเจ้าองค์เดียวนะครับมีรากฐานเดียวกันทำไมจึงต้องเป็นอิสลามทั้งที่ศาสนาที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมีความเชื่อในพระเจ้าเช่นเดียวกันคำตอบคืออย่างนี้ครับคำว่ายูดายคำว่าคริสต์เนี่ยนะครับไม่เคยมีนบีคนไหนนะครับบอกว่าศาสนาที่ท่านนำมาคือศาสนายูดายศาสนาคริสต์ไม่มีนะครับศาสนาเดิมเนี่ยที่พระเจ้าให้มาคือศาสนาที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวที่พระองค์ประทานให้แก่มนุษย์คนแรกที่เมื่อถงส่งมายังบนโลกนี้คืออาดัมนะครับคืออาดัมเนี่ยไปฝ่าฝืนพระเจ้าทั้งที่รู้แล้วว่าผลการฝ่าฝืนของพระเจ้าเป็นอย่างไรแต่ก็ยังฝ่าฝืนนะครับจึงถูกส่งมายังโลกนี้ไงนะครับถูกย้ายบ้านจากโลกแห่งสวรรค์มาอยู่โลกนี้ถ้าอยากจะกลับบ้านฉันประทานทางนำมาให้นะครับทางนำนี้ก็คือแนวทางในการที่จะกลับบ้านของลูกหลานอาดัมนะครับไม่ได้มีคำว่าศาสนาเลยแต่บัสลับใช้คำว่าฮูดาแปลว่าทางนำนะครับมาถึงสมัยอับราฮัมอิบราฮิมพอท่านสร้างกาบาเสร็จท่านวิงวอนยังไงครับแม้อับราฮัมจะเป็นบรรพบุรุษของชาวยิวชาวคริสเตียนและชาวมุสลิมแต่ท่านไม่ได้บอกว่าศาสนาของท่านเป็นศาสนาของอับราฮัมนะครับแต่ท่านวิงวอนขอกับพระเจ้ายังไงท่านวิงวอนขอต่อพระเจ้าว่าขอให้ฉันและลูกของฉันคืออิสมาอีลเนี่ยเป็นมุสลิมไม่นี่ละกะเป็นมุสลิมสองคนที่ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้านั่นหมายความว่าพวกประสงค์อย่างไรทำตามพวกห้ามอะไรงดเว้นยังไม่ได้เอ่ยชื่อคำว่ายูดายไม่เอ่ยคำว่าชื่อศาสนาคริสต์โมเสสมาโมเสสก็ไม่ได้บอกว่าศาสนาที่ท่านนำมาคือศาสนายูดายเพราะท่านมาสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ในภาษาเรียกว่าดีนนะครับโมเสสไม่เคยตั้งศาสนายูดายศาสนายูดายเกิดขึ้นเพราะว่าพวกลูกหลานอิสราเอลนะครับรวบรวมคำสอนของโมเสสนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อคัมภีร์ว่าโอเคคัมภีร์ของศาสนายูดายพระเยซูเองนะครับก็ไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์ไม่ได้พูดไม่มีในคัมภีร์ไบเบิลตรงไหนนะครับที่บอกว่าพระเยซูมาตั้งศาสนาคริสต์แต่พระองค์มายืนยันธรรมบัญญัติเดิมที่นบีคนก่อนเนี่ยนำไว้นะครับแนวทางที่นบีคนก่อนปฏิบัติตามพระเจ้าคำว่าอิสลามเนี่ยมาปรากฏในสมัยนบีมูฮัมหมัดเมื่อคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วดังที่อาจารย์สุไลมานพูดนะครับว่าวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสูตเจ้าแนวทางการใช้ชีวิตของสูตเจ้าใช้คำว่าดีนนะครับสมบูรณ์แล้วและเราพึงใจให้อิสลามเนี่ยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของสูตเจ้าเพราะฉะนั้นอิสลามจึงไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นศาสนามูฮัมหมัดหรือเป็นมูฮัมหมัดเดนิซึมแต่ว่าเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตที่มาจากการนอบน้อมยอมตนต่อพระประสงค์ของพระเจ้านะครับมีความเชื่อเหมือนกันแนวทางในการใช้ชีวิตคล้ายกันนะครับในเรื่องอาหารการกินสิ่งต้องห้ามเช่นหมูก็ห้ามมาตั้งแต่สมัยโมเสสละนะครับการเข้าสุนัตเราก็เรียนรู้ว่าอับรามก็เข้าสุนัตนะครับเมื่อตอนที่วัยชรานะครับโมเสสก็เข้าสุนัตนะครับเยซูคริสต์ก็เข้าสุนัตนะครับงั้นนบีมูฮัมหมัดก็มาปฏิบัติตามมายืนยันธรรมบัญญัติดั้งเดิมนะครับแต่ว่าเมื่อท่านจากไปแล้วคัมภีร์กุรอานยังอยู่และอัลลอฮ์ต้องการรักษาคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นแนวทางจึงได้ให้มุสลิมเนี่ยละหมาดเป็นภาษาอาหรับนะครับและในเดือน
รอมฎอนเนี่ยคนมุสลิมก็หาผลบุญเพิ่มเติมโดยการอ่านคัมภีร์กุรอานนะครับก็คิดว่าคงจะตอบปัญหาของคนที่ถามมานะครับแต่ถ้าหากว่าใครยังอยากจะให้อาจารย์วันนี้ก็โอเคเดี๋ยววันคราวหน้าก็โอเคได้คุยกันหรือว่าจะถามเป็นการส่วนตัวถ้าผมมีเวลาเชิญครับครับคำถามถัดมานะครับขออนุญาตถามอาจารย์สุลัยมานนะครับ3คำถามในหัวข้อนี้เลยนะครับมุสลิมเชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวหรือไม่นะครับทำไมเราไม่อนุญาตให้เห็นหน้าหรือว่าวาดรูปของนบีมูฮัมมัดทำไมท่านนบีมูฮัมมัดถึงแต่งงานกับเด็กวัย9ขวบเชิญครับอาจารย์เอาเรื่องมนุษย์ต่างดาวก่อนนะครับไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยเราก็ยังอย่าไปสรุปว่าไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าจะเชื่ออะไรว่ามีมันก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและก็ถูกต้องนะครับในเรื่องของกุรอานเนี่ยบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งมวลเนี่ยเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกโลกใบเนี้ยมันคือจุดนิดเดียวที่มนุษย์รับรู้เท่าที่เรารับรู้ในสารระบบของมนุษย์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งที่เป็นแปลกประหลาดกว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์แต่ไอ้ที่อื่นโลกอื่นอันนั้นวันละวันเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นการไม่ได้มีหลักฐานปรากฏก็ไม่อาจจะยอมรับหรือมีหลักฐานเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์มันก็มีหลายครั้งเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ามันเกินจากที่เราจะรู้หรือมีหลักฐานใดๆที่มันชัดเจนเนี่ยเราก็รับรู้ไว้ก่อนแต่ว่าไม่ได้ไปเชื่อในลักษณะแบบนั้นผมยกตัวอย่างอีกส่วนนึงในเรื่องของคัมภีร์กุรอานเนี่ยบอกไว้ถึงเรื่องของวิญญาณเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งที่เราสัมผัสกับตัวเราเองเราเนี่ยก็ยังไม่อยากไม่กล้าหรือบอกไม่ได้ว่าแล้ววิญญาณเราเป็นแบบไหนนะครับนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองแล้วเราก็รู้จักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ไกลไปกว่านั้นเนี่ยเอาแค่ในโลกนี้ก่อนเอาสัตว์สิ่งที่เราสัมผัสเรารับรู้ก่อนแล้วก็ในกุรอานก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามีมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรเป็นนั่นแต่ว่าบอกว่ามันในกุรอานบอกว่ามีโลกอื่นๆอีกหลายโลกที่อัลลอฮ์สร้างมาอาจจะเป็นที่หนึ่งที่ใดก็ได้ที่มันจะมีเผ่าพันธุ์ของมัคลูกอย่างอื่นที่อยู่ได้แต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์นะครับแล้วก็มีคำถามอะไรอีกนะทำไมไม่อนุญาตให้เห็นหน้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสังเกตนะครับในทุกๆสื่อที่มีประวัตินบีหรืออื่นๆที่มีการนำเสนอเนี่ยการที่ไม่ได้มีรูปภาพหรือรูปหน้าของท่านศาสดาปรากฏเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรูปหรือภาพลักษณ์ต่างๆแม้กระทั่งคนดีๆที่สร้างคุณูปการให้กับโลกใบนี้หรือบางที่บางสถานที่ต่างๆอ่ะคนรุ่นหนึ่งก็ทำรูปเหมือนหรือปั้นรูปเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าเนี่ยคือคนดีแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้จุดประสงค์ของการทำรูปเหล่านั้นไว้เนี่ยเพื่อให้ระลึกถึงเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปการเป็นการเคารพสักการะแล้วก็มีเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นนบีจึงห้ามที่จะไปสร้างรูปไม่ใช่รูปนบีรูปบรรดาซอฮาบะห์เช่นท่านอาลีท่านอบูหรืออื่นๆในสื่อจะไม่มีรูปร่างเพราะว่าถ้าเห็นรูปก็จะยึดว่านี่ไงคือศาสนทูตหน้าตาจะเป็นแบบนี้ในหนังสือ Reader Digest เล่มหนึ่งนะครับที่เอารูปของท่านใครก็ไม่รู้แหละมาเขียนแล้วเขียนว่านี่คือรูปศาสดาในพระนบีมูฮัมมัดนักวิชาการต้องโต้แย้งแล้วก็บอกชัดเจนเลยไม่มีหลักฐานที่จะเอารูปอะไรมาเพราะเหตุผลเนื่องจากว่าป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดจึงไม่มีและห้ามนะครับทำรูปเหมือนในทุกๆกรณีเกี่ยวกับบรรดาอัมบียะหรือบรรดานบีต่างๆเรื่องของการแต่งงานของท่านนบีจริงๆแล้วถ้าใครที่เคยไปในประเทศอาหรับหรือรู้ในส่วนของเด็กหรือคนหนุ่มคนสาวในวัยต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับจะพบว่าเรื่องของความเป็นหนุ่มเป็นสาวในหลักการศาสนาเนี่ยระบุไว้เบื้องต้นนะครับว่าเมื่อคนคนนั้นเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์คือมีรอบเดือนแล้วนะครับเด็กอาหรับเนี่ยตัวโตมากนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่เราไปดูเนี่ยการแต่งงานของท่านเนี่ยกับพระนางอาอิชะเนี่ยถึงแม้ว่าในวัยที่อายุยังน้อยอยู่แต่ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ณตอนนั้นเลยจนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะเนี่ยเติบโตจนเป็นสาวเต็มตัวแล้วก็
ถึงว่าถึงได้ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยากับท่านนะครับขออนุญาตจากคำถามหนึ่งต่อเนื่องที่อาจารย์สุเลมานเลยนะครับมีคำถามเข้ามานะครับว่าฮาบีบคือผู้รับเชื้อสายของท่านเชื้อสายของท่านท่านมีมูฮัมหมัดจริงหรือแค่ความข้างของคนบางกลุ่มสามจังหวัดชายแดนฮาบีบผมเห็นแว๊บๆใน TikTok นะใช่ไหมแล้วก็มีคนใส่ชุดขาวๆใส่เลแบนขี่ม้าใช่ไหมแล้วก็มีเขียนว่าสำนักจุฬาต้องเข้าแล้วนะครับเรื่องนี้เรื่องของเชื้อสายนบีเอาอย่างนี้นะครับในอาหรับเนี่ยการสืบเชื้อสายหรือไล่สายตระกูลเนี่ยเขามีความชัดเจนมากเราเองอย่างมากไล่กันไปแค่3 4 5หรือ5เจเนเรชั่นเนี่ยจบแล้วพอเราปู่ของปู่ทวดเราหลังจากนี้เนี่ยเราไล่ไปไม่ถึงแล้วนะครับไม่เกิน2แต่สายตระกูลของท่านนบีเนี่ยไล่ได้เพราะว่ามีบันทึกแล้วหลังจากที่ท่านนบีมาก็ไปสืบเชื้อสายได้ว่ามีลูกสาวของท่าน4คนนะครับที่แต่งงานแล้วมีใครบ้างที่เป็นเชื้อสายการสืบเชื้อสายของท่านนบีผ่านลูกหลานของท่านนบีเนี่ยมีจริงแต่ว่าฮาบีบเนี่ยประเทศไทยนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาอ้างน่าจะเป็นความเข้าใจผิดหรือการอวดอุตริแล้วนะครับผมก็คาดว่าอีกไม่วัน2วันนี้ก็คงจะมีคนที่จะเข้าไปนั่นนะครับเรื่องของการมาอ้างเป็นลูกหลานนบีเนี่ยมีในยุคหลังๆเนี่ยมีเยอะนะครับอ้างอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเขามีการเรคคอร์ดบันทึกไว้อย่างชัดเจนมีในส่วนของนักวิชาการที่สืบเชื้อสายเนี่ยเขาไล่สายชีวิตได้เลยนะครับว่าใครเป็นพ่อใครและไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันตรงไหนแต่ไอ้ประเภทมาอวดอุตริแต่งตัวแล้วแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่น่าจะเป็นข้อนั่นแล้วล่ะครับอาจารย์มาถามถัดไปนะครับขออนุญาตถามที่อาจารย์บรรจงนะครับทำไมนบีถึงมีแต่ผู้ชายนะครับคำถามแรกนะครับคำถามที่2มาลาอิกะห์รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับคำถามที่3นะครับนิกายชีอะมีความสัมพันธ์กับศาสนาที่เราเรียนอยู่ตอนนี้อย่างไร3คำถามครับอาจารย์ก็เป็นพระทรงของพระเจ้านะครับที่ให้นบีเป็นผู้ชายนะครับเพราะว่าถ้าเราไปศึกษาภารกิจของบรรดานบีทั้งหลายนะครับว่านบีทุกคนต้องใช้ความอดทนด้วยกันทั้งนั้นนะครับซึ่งผู้ที่แบกความอดทนนะครับแล้วก็ยืนอยู่ได้ยาวนานในการปฏิบัติภารกิจมันก็โอเคแล้วก็สร้างผู้ชายมาโลกก็รู้ก็คัดเลือกนะครับผู้ชายนะครับก็ put the right man into the right job นะครับก็ถ้าหากว่าเลือกผู้หญิงมานะครับเดี๋ยวก็ผู้หญิงก็มีอารมณ์ปนแปรนะครับเดี๋ยวก็มีประจำเดือนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ไปแต่งงานมีลงมีลูกอีกนะครับมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องมาปฏิบัติภารกิจของนบีแล้วดูดิครับถ้าคุณไปศึกษาชีวประวัติของบรรดานบีนบีแต่ละคนไม่ทำงานในออฟฟิศนะครับไม่ได้ทำงานไม่ได้ work from home นะนบีอิบรอฮีมอ่ะเกิดที่เมืองอูนะในอิรักอ่ะนะครับรู้มาน้ำยูเฟรติสอ่ะแล้วเดินทางอพยพขึ้นไปหนึ่งประเทศปาเลสไตน์แล้วมาถึงอียิปต์อ่ะแล้วมาถึงมักกะคุณคิดดูดิเจ้าผู้หญิงมาทำได้อย่างไรนะครับแล้วก็โมเสสเองนะครับก็โอ้โหอพยพอยู่ในทะเลทรายที่ร้อนระอุทุรกันดารนั้นมีจําเป็นหน้าที่ของผู้ชายนะครับอันนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับมีหลังนบีมูฮัมหมัดนะครับมีความพยายามของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะประกาศตัวเป็นนบีผู้หญิงแต่ก็ในที่สุดก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับมันมีความพยายามเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะมาแบ่งอาณาจักรกันโอเคนบีเคยปกครองอาณาจักรทั้งหมดนะที่คนมุสลิมอาศัยอยู่อันนี้ฉันมาก่อตั้งเป็นนบีผู้หญิงแล้วจะแต่งงานกับอีกคนนึงที่อ้างตัวมุซัลมะห์เนี่ยนะครับอ้างตัวเป็นนบีเฮ้ยงั้นเรามาแต่งงานกันดีกว่าเป็นเหมือนกับสภาผัวเมียอะไรแบบเนี้ยจะปกครองแต่ว่าก็ไปไม่รอดนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นนบีมันต้องได้รับวะฮีจากพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าได้ประทานวะฮีหรือคัมภีร์กุรอานเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วในสมัยนบีมูฮัมหมัดจึงไม่ต้องมีคัมภีร์อีกและนบีมูฮัมหมัดก็เมื่อรับคัมภีร์สมบูรณ์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีนบีอีกนะครับคำถามที่2คืออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยมาลาอิกะห์มีรูปร่างอย่างไรครับมาลาอิกะห์ไม่มีรูปร่างนะครับในอิสลามเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องสิ่งเร้นลับที่เรียกว่าอัลกอยบ์อันซีนนะครับเช่นพระเจ้าก็เป็นอันซีนเรามองไม่เห็น
ทูตสวรรค์ก็เป็นอันซีนมองไม่เห็นนรกสวรรค์ก็เป็นอันซีนมองไม่เห็นดินนะครับที่อาศัยอยู่กับเราบนโลกใบนี้นะครับเราก็มองไม่เห็นแม้แต่วิญญาณของเราเนี่ยเราก็มองไม่เห็นนะครับตอนที่ตายวิญญาณออกจากร่างไม่มีใครมองเห็นหรอกนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าพระเจ้าให้อินฟอร์เมชันบางสิ่งบางอย่างให้เรารู้ว่าทูตสวรรค์หรือมาเลกาเนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมีแสงสว่างนะครับไม่กินไม่ดื่มไม่มีความต้องการทางเพศเชื่อฟังพระเจ้าแต่เพียงอย่างเดียวและแม้แต่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็ให้อินฟอร์เมชันเหมือนกันเพราะมาจากแหล่งเดียวกันว่ามาเลกานั้นมีปีกคุณไปดูสิครับถ้าคุณไปกรุงอิสตันบูลคุณไปเข้าไปในอายาโซเฟียนะครับซึ่งมาก่อนเนี่ยอายาโซเฟียเนี่ยเป็นโบสถ์ของกรีกออร์โธดอกซ์นะครับเขาวาดรูปมาเลกาไว้มีปีกเพราะเขาได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างนั้นมาก่อนที่อิสลามจะมาอันนั้นเป็นความต้องการอยากจะเห็นรูปลักษณ์ที่มันชัดเป็นรูปธรรมแต่อิสลามเนี่ยรู้ว่ามีปีกแต่ห้ามนะครับห้ามวาดรู้ว่ามาเลกาแต่ละองค์เนี่ยมีปีก2 4 8มีปีกแล้วแต่ชนิดของมาเลกาเราไม่มีความรู้เรามองไม่เห็นในเรื่องนี้แต่มาเลกาเนี่ยมองเห็นเรายินที่อาศัยอยู่กับเราเราก็มองไม่เห็นแต่ว่าคำพิการให้อินฟอร์เมชันว่ายินถูกสร้างมาจากไฟนะครับแล้วมันมีสิทธิเสรีภาพในการจะเลือกปฏิบัติเหมือนกับมนุษย์เรานะครับแล้วบอกด้วยว่ายินอาศัยอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องน้ำอยู่ในสุสานอยู่ในที่กองขยะรกร้างนะครับก็ยินแล้วก็มีทั้งดีมีทั้งชั่วนะครับหมายถึงว่ามียินที่ศรัทธาในพระเจ้าเหมือนกันอันนี้บอกหมดแต่แปลกเรื่องวิญญาณซึ่งเป็นอันซีนอย่างหนึ่งพระเจ้าไม่ให้ข้อมูลเลยไม่ให้ข้อมูลเลยว่าถูกสร้างมาจากอะไรไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นพระองค์ต้องการจะให้รู้ว่าถ้ายังมีชีวิตยังมีวิญญาณอยู่ไม่ต้องมาสนใจว่าวิญญาณถูกสร้างมาจากอะไรนะครับเพียงแต่บอกว่าวิญญาณเข้ามาในร่างของเรานบีบอกว่าประมาณ120วันเมื่อเราปฏิสนธินะครับในครรภ์ของมารดาวิญญาณถูกส่งมานะครับไปปฏิสนธิกับก้อนเลือดนะครับแล้วก็วิธีการชีวิตก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับหน้าที่ของเราเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณก็คือเรียนรู้วิธีการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีเพื่อนายที่ดีจะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังบางสาของเราให้ทำความชั่วและอันนึงก็คือว่ารักษาวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจดพร้อมที่จะส่งคืนเจ้าของวิญญาณคือพระเจ้าในสภาพที่สะอาดเหมือนเดิมส่วนเรื่องของชีอะห์นะครับในสมัยนบีไม่มีคำว่าชีอะห์มาเกิดขึ้นหลังสมัยนบีชีอะห์นี่แปลว่าพรรคหรือว่าพวกนะครับเกิดขึ้นหลังสมัยนบีเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็มีคนกลุ่มหนึ่งอ้างว่านบีมูฮัมหมัดได้แต่งตั้งนะครับอลีผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องท่านนะครับให้เป็นผู้ที่สืบทอดหรือว่าเรียกว่าคอลิฟะในขณะที่บรรดาสาวกผู้ใกล้ชิดนบีหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เราอยู่ใกล้ชิดกับนบีเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะครับนบีคงจะให้เราคัดเลือกนะครับผู้ที่เหมาะสมที่สุดขึ้นมานะครับสืบทอดต่อจากนบีเพื่อจะใช้ธรรมนูญกัมปีกุระนะครับในการปกครองตัวนี้มันทำให้เกิดความคิดแตกกันขึ้นว่ามันมี election กับ selection เลือกหรือว่าแต่งตั้งครับก็ทำให้คนที่สนับสนุนอาลีเนี่ยนะครับก็ถูกเรียกว่าชีอะห์อาลีคือพรรคอาลีพรรคอาลีชีอะห์ก็เลยเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานอาลีเองก็ยอมไปสวามิภักดิ์ให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะเชื่อฟังอบูบักรที่ถูกสาวกเลือกขึ้นมาเป็นคอลิฟะแล้วก็ยอมรับใช้นะครับ อบูบักรนะครับหลังจากอบูบักรเสียชีวิตไปนะครับประมาณ2ปีครึ่งนะครับมีอบูบักรปกครองอยู่ประมาณ2ปีครึ่งนะครับผู้สนับสนุนอาลีก็เสนอแคนดิเดตเดิมนะครับแต่ว่าบรรดาสาวกก็เลือกนะครับอุมัรขึ้นมาปกครองต่ออุมัรปกครอง10ปีก็จากไปเพราะว่าถูกลอบสังหารพรรคชีอะห์หรือพรรคอาลีชีอะห์อาลีก็เสนออาลีต่อแต่สาวกนะครับเลือกอุสมานขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์นะครับแล้วก็ตอนนั้นอาณาจักรอิสลามมันขยายไปแล้วไปถึงเปอร์เซียแล้วถึงอิหร่านในปัจจุบันนะครับปรากฏอุสมานขึ้นมาปกครองแต่เนื่องจากว่า
ท่านวัยชราแต่ว่าอุสมานเนี่ยเป็นลูกเขยของท่านนบีนะครับแต่งงานกับลูกสาวนบีสองคนด้วยกันเมื่อนางจากขยายไปนะครับอุสมานก็รู้ว่าดินแดนที่ขยายออกไปเนี่ยมันไปชนกับอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับที่หัวเมืองที่เรียกว่าชามซีเรียในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ส่งญาติของท่านไปนะครับไปปกครองนะครับที่เมืองชามใกล้กับอาณาจักรโรมันเพราะว่ามันเป็นเขตกันชนจะต้องอาศัยคนที่มีฝีมือทางด้านการทหารส่งไปที่นั่นแต่ว่าที่เมืองมะดีนะห์นะครับปรากฏว่ามีเหตุก่อการจลาจลแล้วก็อุสมานเนี่ยนะครับถูกลอบสังหารอย่างเหี้ยมโหดนะครับโดยที่ในตอนนั้นเนี่ยนะครับอาลีแล้วก็ลูกชายของท่านคือฮัสซันอุเซนเนี่ยก็อยู่ในบ้านของอุสมานด้วยคอยป้องกันแต่ว่าอุสมานถูกลอบสังหารอย่างเหี้ยมโหดนะครับอันนี้เมื่อคอลิฟะห์อุสมานเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับมันต้องมีผู้สืบทอดต่อนะครับทางฝ่ายชาอาลีก็พยายามที่จะเสนออาลีขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์แต่ว่าอุมัยยะเนี่ยที่ไปปกครองที่ชามเนี่ยเป็นแม่ทัพที่อุสมานแต่งตั้งบอกว่าถ้าหากว่าอาลีเนี่ยจะขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์และฉันจะสวามิภักดิ์เนี่ยอาลีเนี่ยจะต้องหาฆาตกรที่ฆ่าอุสมานมาก่อนเพราะว่าอยู่ในที่เกิดเหตุถ้าหาไม่ได้ฉันก็ไม่สวามิภักดิ์ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจการปกครองของอาลีนะครับแต่ว่าอาลีก็ไม่สามารถที่จะหาได้นะครับก็ทำให้รัฐอิสลามซึ่งเป็นอาณาจักรเดียวแต่ขยายกว้างขวางออกไปถึงเปอร์เซียไปถึงชายแดนอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับคือส่วนการปกครองของอาลีที่เมืองมาดีนะและส่วนหนึ่งครับการปกครองเป็นเมืองหลวงอยู่ที่ดามัสกัสประเทศซีเรียนี่คือประวัติที่มาของคำว่าชีอะห์ซึ่งไม่มีในสมัยของท่านนบีมันเกิดขึ้นในหลังเพราะว่าความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของการเลือกผู้ที่สืบทอดต่อจากนบีมูฮัมมัดครับครับขอบคุณครับอาจารย์คำถามนี้นะครับมาจากนักเรียน2ท่านนะครับอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับ อยากถามว่าทำไมประวัติแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของนบีมูฮัมมัดจึงครอบคลุมทุกด้านของมนุษย์จนได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษของโลกคำถามนี้ขออนุญาตถามอาจารย์สุเลมานครับจริงๆแล้วคำตอบนี้ก็อยู่ในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกอยู่แล้วนั่นแหละนะครับเพราะว่าเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์จึงบอกว่าต้องมีกุตวะฮัสนะคือต้นแบบที่ดีเพราะนั้นเมื่อนบีมาทำทุกอย่างไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ชีวิตนบีในทุกมิติมีคนพูดบอกว่าตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่เช้าจดเย็นตั้งแต่เป็นยันตายนี่คือเรื่องราวที่ส่งผ่านมาในเรื่องราวของชีวิตอัตตาชีวประวัติของนบีและเรื่องราวที่อิสลามบอกไว้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์บุคลิกเรื่องของรูปลักษณะเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องต่างๆนะครับหรือชีวิตตั้งแต่เกิดมานบีทำให้เป็นตัวอย่างทั้งหมดเพราะนั้นเมื่อความยิ่งใหญ่ในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้คนคนหนึ่งมาทำหน้าที่นี้ก็ไม่แปลกนะครับที่จะเรียกว่ามหาบุรุษหรือคนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับโลกใบนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลแล้วในกุรอานก็บอกว่าเพราะว่านี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ประสงค์ที่จะให้ท่านนบีเนี่ยมาทำหน้าที่นี้แล้วท่านก็ทำหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะยืนยันว่าศาสนานี้สมบูรณ์แล้วและพระองค์ได้ให้ทุกอย่างกับมนุษย์แล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะสดับรับฟังรับรู้พิจารณาแล้วเราตัดสินใจอัลเลาะห์ไม่ได้บังคับให้มนุษย์เกิดมาแล้วเชื่อเหมือนกันหมดเลยเป็นเหมือนกันหมดรวยเท่ากันหมดเลยไอ้ด้วยความแตกต่างทางด้านสีผิวความเชื่อสถานะอะไรต่างๆนี่แหละคือความงดงามของโลกใบนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนในสังคมนี้วิถีของการปฏิบัติของอิสลามเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตของเราได้ผ่านอัตลักษณ์หรือเรื่องของวิถีชีวิตที่นบีทำมาเพราะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ที่เหมาะสมแล้วที่คนจะเรียกท่านว่ามหาบุรุษนะครับแล้วที่บอกว่าเราะห์มะตัลลิลอาลามีนคือเป็นความเมตตาแก่โลกทั้งผองไม่ใช่เผ่าใดเผ่าหนึ่งกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งแต่เป็นกับทุกกลุ่มชนที่สามารถเอาอิสลามไปใช้จะสังเกตได้ว่าประชากรมุสลิม 7-8 พันล้านคนต่างสีผิว
ต่างวัฒนธรรมต่างโลเคชันที่แต่ว่าละหมาดเหมือนกันเชื่อเหมือนกันถือศีลอดเหมือนกันทำเหมือนกันและทำแบบใครก็ทำแบบที่นบีทำให้ดูเท่านั้นเองนะครับครับต่อที่การสรุปมาอีกสักประเด็นหนึ่งนะครับปัจจุบันยังมีทายาทหรือผู้สืบเชื้อสายจากท่านนบีมูฮัมมัดอยู่ไหมคะถ้าลูกชายเนี่ยไม่นั่นแหละก็มีนะครับที่สืบสายตระกูลในบางส่วนอย่างเช่นที่นาดบตุลอุลามะนะครับก็มีคณาจารย์ที่สืบเชื้อสายที่บอกว่าเป็นเชื้อสายของท่านนบีก็ยังมีอยู่แต่ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีนั่นแล้วถึงแม้กระทั่งที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาหรับก็ตามนะครับต้องมีการตรวจเช็คสืบเชื้อสายในส่วนต่างๆเหล่านี้อย่างชัดเจนคำถามนี้ผมขออนุญาตเรียนถามที่อาจารย์บรรจงนะครับมีนักเรียนได้มั้ยครับคำถามนี้นะครับถามว่าอัลเลาะห์ทรงสถิตอยู่ณที่ใดแค่รู้จักว่าอัลเลาะห์มีอยู่ก็พอแล้วครับคุณลองนึกดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นพนักงานที่ 7-Eleven นะขายของอยู่แล้วก็เสร็จแล้วว่ามีคนบอกว่าผมอยากทำงานที่ 7-Eleven นะครับก็โอเคพิจารณาสาขาบอกว่าโอเคคุณมาทำงานได้เลยแต่ว่าต้องขอสอบไปนะแล้วสมมติว่าคนที่มาสมัครเนี่ยบอกว่าเจ้าสัวธานินทร์เชียนวนนท์อยู่ที่ไหนนะคุณจำเป็นต้องถามไหมถ้าคุณจะมาทำงานอ่ะคุณต้องเขียนใบสมัครทำงานคุณต้องรู้จักฐานะของตัวคุณเองอ่ะนะครับคุณต้องรู้จักฐานะของตัวคุณเองว่าโอเคคุณจะมาทำงานคุณมาคุณก็สมัครงานนะครับคุณก็เห็นนะว่าสาขา 7-Eleven เนี่ยโอ้มันมีเป็นหมื่นสาขาในทั่วประเทศไทยนี่ไปขยายที่ลาวอีกละนะครับคุณเห็นแค่นี้คุณก็ต้องรู้แล้วว่ามันต้องมีผู้ที่ก่อตั้งผู้ที่บริหาร 7-Eleven นะครับเขาไม่มีเวลาจะมาหาคุณหรอกเพียงแค่คุณจะมาทำงานขายของใน 7-Eleven นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องไปถามนะครับว่าพวกอยู่ที่ไหนแต่ว่าอยากจะรู้ว่าโอเคพวกทรงมีอยู่ไหมมีอยู่แน่นอนเพราะว่าหลักฐานการมีอยู่ทั่วตัวเราอ่ะรวมทั้งตัวเราด้วยใครเป็นคนสร้างมานะครับดังนั้นคุณจะถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะไปพบพระเจ้าคุณต้องผ่านหลุมฝังศพก่อนนะครับแล้ววันฟื้นคืนชีพเนี่ยคุณได้แน่และคุณไปเจอแน่เลยแล้วคุณจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะตอบให้คุณได้นะครับครับอาจารย์ขอบคุณครับมาคำถามนี้ขออนุญาตสอบถามที่อาจารย์สุเลมานนะครับอยากทราบว่าปฏิหารของท่านนบีมูฮัมมัดมีอะไรบ้างพอสังเกตครับอาจารย์ในบันทึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผ่าดวงจันทร์นะครับหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปฏิหารที่มีเรื่องของมือของท่านที่ควักล้วงขึ้นมาแล้วก็มีแสงสว่างอื่นๆอันนั้นเป็นส่วนแต่สิ่งที่ยังรอแล้วก็ท้าทายให้กับคนทุกคนในยุคนี้ได้พิสูจน์แล้วก็ได้รู้เรื่องของสิ่งมหัศจรรย์หรือมุอ์ญิซาตของนบีมูฮัมหมัดคือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในกุรอานจึงท้าทายว่าอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูรอตินมิมมิสลิถ้าหากว่าเจ้าสงสัยในสิ่งที่มูฮัมหมัดนำมาคือกุรอานเล่มนี้จงรวมกันแล้วก็ประพันธ์มาสักหนึ่งซูเราะห์นะครับให้เหมือนกับกุรอานเนี่ยแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้1,400กว่าปีตั้งแต่อายะห์นี้ถูกลงมาเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะประพันธ์กุรอานมาแข่งถามว่าเขามีเคยทำไหมมีนะครับคนอาหรับเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความถนัดทางด้านวรรณกรรมเรื่องโครงกรมากเขาฟังแต่ว่าคนที่แต่งสิ่งที่จะเอามาเทียบเคียงกับกุรอานเนี่ยพออ่านเข้ามาผู้คนก็หัวเราะแล้วก็รู้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่กุรอานแล้วก็มันก็เทียบกับกุรอานไม่ได้แต่สิ่งที่เหนือไปกว่านั้นเนี่ยในยุคนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยไปได้ไกลมากหลายเรื่องนะครับที่ใครศึกษากุรอานจริงๆจะพบว่ามันมหัศจรรย์มากว่าทำไมคนในยุคนั้นพันกว่าปีถึงได้รู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากมายขนาดนี้เรื่องทารกเรื่องของเซลล์ผิวหนังนะครับอายะห์หนึ่งที่ทำให้แพทย์เข้ารับอิสลามแพทย์ทางด้านสัญญกรรมเนี่ย
ประชุมที่แวนคูเวอร์แล้วก็มีการสอบถามแล้วก็เอาอายะห์กุรอานต่างๆมาถามว่าเขาเห็นความหมายของกุรอานที่ว่าวะบัดดัลนาฮุมจูลูดันกอยรอฮาลียะซูกุลอะซาบแล้วเราจะเปลี่ยนผิวหนังของเจ้าให้ใหม่เพื่อที่เจ้าจะได้สัมผัสความเจ็บแสบของการลงโทษในนรกหมอสัญชาติบอกหูนี่มันเป็นความมหัศจรรย์ที่ไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่จะรู้ว่าถ้าผิวหนังของมนุษย์เนี่ยมันถูกเบิร์นถูกเผาไปแล้วอ่ะมันจะไม่รับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับตอนแก๊สระเบิดจำได้ไหมไหม้ทั้งตัวแล้วมันก็หนังตายแล้วมันก็จะไม่รู้แต่บอกว่าในอายะห์นี้บอกว่าการลงโทษของอัลลอฮ์ที่มันจะเจ็บแสบอ่ะอัลลอฮ์ให้ไฟเนี่ยมันเผาเสร็จแล้วพอมันหมดความรู้สึกก็เปลี่ยนผิวหนังผิวหนังบางๆนี่แหละมันมีความสำคัญบอกว่านี่คือความมหัศจรรย์ยิ่งอย่างยิ่งที่กุรอานคือสิ่งที่บอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่นำสิ่งเหล่านี้มาบอกเพราะนั้นกุรอานคือมุอ์ญิซะห์สิ่งสำคัญที่ท้าทายกับคนในยุคปัจจุบันให้ลองหามาประพันธ์มาหรือจับผิดในข้อที่เป็นข้อพิรุธอะห์มัดบุเกนส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอ่านกุรอานแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ไปหาท่านกษัตริย์ฟาฮัดบอกว่าเราจะมาหาข้อจับผิดสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานขอเวลาชั้นศึกษาและทำความเข้าใจกษัตริย์ได้บอกว่าท่านไปเรียนรู้กุรอานด้วยภาษาอาหรับก่อนเพื่อท่านจะได้เข้าใจกุรอานได้มากขึ้น2ปีไปศึกษากุรอานแล้วก็สิ่งที่มีบอกว่าหมดคำถามที่จะถามแล้วเพราะว่าเมื่อรู้ความละเอียดอ่อนของภาษาอาหรับแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในกุรอานไม่มีผิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับแล้วก็มีไว้ในเรื่องราวของกุรอานนะเรื่องเราคัมภีร์เราคงจะเอาเรื่องแบบนี้มาพูดคุยกันละเอียดนะครับแต่ว่านี่คือมุอ์ญิซะห์หรือสิ่งมหัศจรรย์ของท่านนบีมุฮัมมัดที่ท้าทายคนยุคนี้ให้มาหาข้อผิดพลาดหรือท้าทายในเรื่องของความมหัศจรรย์นี้ครับขอบคุณครับขออนุญาตคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะครับขอบคุณคำถามที่นักเรียนส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวคำถามไหนที่ไม่ได้ตอบนะครับผมจะรวบรวมนะครับส่งแจ้งให้กับทางครูผู้สอนทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายไว้ตอบพวกเราในห้องเรียนนะครับด้วยกับเวลาวันนี้มีจำกัดนะครับคำถามสุดท้ายวันนี้ขออนุญาตสอบถามที่อาจารย์บรรจงนะครับมีผู้ถามเข้ามาจะเริ่มต้นจากยุคของท่านนบีโนอาห์นะครับมีคำถามว่าตอนที่น้ำท่วมจริงไหมนะครับแล้วคนที่รอดขึ้นเรือกับนบีโนอาห์แสดงว่าเป็นลูกหลานนบีโนอาห์ทั้งหมดเลยแต่ทำไม DNA ถึงไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นลูกหลานนบีอาดัมทั้งหมดนะครับทำไมไม่ใช้ภาษาหรือวัฒนธรรมเดียวกันทั่วโลกทำไมถึงมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายขออนุญาตถามจากมันจงครับสุดท้ายคำถามนี้โอเคครับ เราก็เรียนรู้กันมานะครับจากทางคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็คัมภีร์กุรอานนะครับว่าอาดัมถูกส่งมายังโลกนี้พร้อมกับฮาวานะครับอันนี้เนื่องจากว่าพระองค์ได้ประกาศเอาไว้ตอนสร้างดัมว่าพระองค์จะสร้างผู้สืบทอดนะครับบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้พระองค์จึงสร้างอาดัมและฮาวาขึ้นมาอันนี้เมื่ออาดัมกับฮาวามาอยู่บนโลกนี้นะครับก็แน่นอนก็ทั้งสองก็มีลูกนะครับก็มีลูกก็นักประวัติศาสตร์ไม่สามารถจะย้อนไปได้ว่าอาดัมมีลูกทั้งหมดกี่คนนะครับแต่ว่ามีหลายคนแหละนะครับและตามคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็เรื่องราวที่มีอยู่ในอิสลามเนี่ยบอกว่าอาดัมเนี่ยมีลูกอย่างน้อยก็คือ3คนนะนะครับชื่อฮาบิลแล้วก็กอบีนที่2คนเนี่ยมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลคือเคนกับอาเบลนะครับแล้วอาดัมเนี่ยมาโลกนี้แล้วก็ต้องการให้ลูกของตัวเองเนี่ยได้แต่งงานเพื่อที่จะสนองตอบพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้มีผู้สืบทอดบนหน้าพื้นแผ่นดินคัมภีร์เนี่ยนะครับไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าอาดัมเนี่ยมีลูกกี่คนแต่ว่าเคนกับอาเบลหรือกอบีนกับอาบีเนี่ยเป็นลูกที่มีแฝดเป็นน้องสาวนะครับมาถึงกอบีนผู้เป็นพี่ก็มีน้องสาวเป็นคู่แฝดนะครับฮาบีนนะครับก็มีน้องสาวคู่แฝดอาดัมเนี่ยต้องการให้กอบีนแต่งงานกับน้องสาวของฮาบีนและให้ฮาบีนแต่งงานกับน้องสาวของกอบีนแต่ว่ากอบีนไม่ยอมนะครับต้องการที่จะแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองแล้วมันก็เรื่องลงเอยตรงที่กอบีเนี่ยได้ฆ่าฮาบีนน้องชายของตัวเองนะครับ
จากลูกหลานของอดัมเนี่ยมันก็แพร่กระจายออกไปถ้าอดัมมีพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตอดัมเนี่ยจะระบุสัญชาติอะไรเพราะในพาสปอร์ตเรามีจะระบุสัญชาติเนี่ยตัวไทยนะครับไม่ก็ระบีอิบราฮีมนะครับจะระบุสัญชาติอะไรนะครับคืออดัมก็ต้องบอกว่าสัญชาติดินไม่ถูกสร้างมาจากดินนะครับอันนี้วัตถุประสงค์ในการเล่าเรื่องราวของอดัมเนี่ยนะครับก็ต้องการจะให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับและจากคู่ครองทั้งสองเนี่ยพระองค์ได้แพร่หลายกระจายชายหญิงไปเป็นจำนวนมากมายเมื่อผ่านการเวลาไปดังนั้นลูกหลานของอดัมนะครับก็โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ตามที่ต่างๆนะครับส่วนเรื่อง DNA ซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรมเนี่ยมันจะเหมือนกันได้ยังไงอ่ะนะครับเพราะว่า DNA มันเป็นตัวบอกให้เราได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมี identity มีเอกลักษณ์อย่างไรแม้นิ้วมือของเราเนี่ยนะครับลายนิ้วมือของเราเนี่ยแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยอ่ะนะครับดังนั้น DNA ที่พระเจ้าสร้างเอาไว้นะคือคำว่าก่อนจะมี DNA นะครับพระเจ้าได้กำหนดเอาไว้แล้วว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับจะต้องมีลักษณะมีรูปร่างมีอะไรต่างๆมีโรคภัยไข้เจ็บตามมานะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้คำว่าพรหมลิขิตพรหมแปลว่าผู้สร้างลิขิตแปลว่าเขียนเอาไว้ซึ่งตอนหลังมนุษย์เพิ่งมารู้เมื่อมีการค้นพบ DNA นะครับหน่วยพันธุกรรมแล้วโอ้ชีวิตของมนุษย์เราทางด้านร่างกายเนี่ยมันถูกพระเจ้าผู้สร้างมันเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจนนักวิทยาศาสตร์นะครับทางด้านเคมีชีวะสามารถอ่าน DNA ได้ว่าโอเคคนผู้นี้จะเป็นโรคไข้ไข้เจ็บอะไรเพราะ DNA เนี่ยมันบอกนะครับเพราะนั้นเวลาตรวจจับอาชญากรเห็นไหมเขาก็ไปศึกษาจาก DNA ถ้าสมมติว่า DNA มันเหมือนกันน่ะแล้วตำรวจไปตรวจมาโอ้โหมันก็จับหมดเลยใช่ไหมครับเพราะนั้น DNA เนี่ยมันจำเป็นจะต้องแตกต่างกันนะครับส่วนเรื่องราวของโนอาห์นะครับที่ว่ามีน้ำท่วมโลกนะครับมันก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าน้ำท่วมโลกทั้งหมดเลยเปล่านะครับหรือท่วมเฉพาะในทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเป็นภูเขาสูงแล้วก็น้ำจำกัดอยู่ในวงของภูเขานะครับที่กั้นน้ำอยู่นะครับหรือคนบอกว่าเขาบอกว่าท่วมโลกคำว่าโลกเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับใช้คำว่าอัรที่เป็นที่มาของคำว่าเอิร์ธคำว่าอัรนั่นคือแผ่นดินนะครับก็มีการถกเถียงกันว่าเอ้ยถ้าอัรนี่โลกมันต้องท่วมโลกหมดแต่ว่าอัรที่เป็นแผ่นดินตรงนั้นอะเฉพาะตรงนั้นที่ภูเขาเนี่ยกั้นน้ำเอาไว้เหมือนกับเขาสร้างเขื่อนกั้นน้ำเอาไว้นะครับไม่ได้ถกเถียงกันแต่ตรงนี้อิสลามไม่ได้สนใจในเรื่องนี้นะครับการที่มีเรื่องราวของนบีนูห์เนี่ยต้องการจะสื่อให้รู้ว่านะครับถ้าคนปฏิเสธพระเจ้านะครับตักเตือนแล้วยังไม่เชื่อแม้แต่ลูกของนบีอัลลอฮ์ก็ไม่เว้นเพราะว่าลูกของโนอาห์ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมขึ้นเรือนะครับก็ต้องถูกน้ำท่วมตายต้องการจะสื่อให้กับบรรดาสาวกสมัยนบีเผยแผ่อิสลามในนครมักกะฮ์ว่านบีนูห์เนี่ยอดทนขนาดไหนใช้ระยะเวลา950ปีไอ้พวกเราเนี่ยนะครับแค่เพิ่งทำการเผยแผ่อิสลามนะประมาณ 5-6 ปีเราจะไม่อดทนเหรอนู่นยังอดทนกว่านี้นี่คือสิ่งที่อิสลามต้องการจะนำเสนอส่วนเรื่องน้ำท่วมโลกตรงแค่นั้นหรือท่วมทั้งโลกเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อเรื่องของศีลธรรมจรรยาที่อิสลามต้องการจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของความศรัทธาว่าถ้าศรัทธาในพระเจ้าแล้วต้องเชื่อฟังนบีนะนะครับถ้าไม่เชื่อฟังนบีต่อให้เป็นลูกนะครับอัลลอฮ์ก็ไม่เว้นเพราะนั้นนะครับเรื่องราวในคัมภีร์กุรอานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในมีคนไหนแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องในครอบครัวบางทีภรรยาไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อพระเจ้าบางคนนะครับอ้าวภรรยาศรัทธาในพระเจ้าอ้าวสามีไม่เชื่อฟาโรห์ไงนะครับดังอาซียะห์ภรรยาได้เชื่อในพระเจ้าฟาโรห์ไม่เชื่อในพระเจ้าเห็นไหมฮะต้องการจะสื่อในเรื่องของความศรัทธามากกว่าในเรื่องของกายภาพครับครับอาจารย์ก็วันนี้นะครับกิจกรรมก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายนะครับก็ทำให้เราได้รู้นะครับว่าจากบุคคลธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับชายที่ชื่อมูฮัมหมัดนะครับจนกลา
ายเป็นความเมตตาของมนุษยชาติเป็นมหาบุรุษของโลกเราก็ได้รับทราบกันมากับ3ชั่วโมงเต็มๆวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับที่เสียสละเวลามาให้ความรู้แก่นักเรียนนะครับก็ไว้พบกันโอกาสหน้าในกิจกรรมครั้งหน้านะครับสำหรับกิจกรรมของวันนี้นะครับการเสวนาวิชาการในหัวข้อนะครับนบีมูฮัมมัดความเมตตาแห่งมนุษยชาติก็ขอจบกันไว้เพียงเท่านี้พบกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ